ิ่งที่อยากให้ทีเจมา1อยากให้ทีเจกลับมาโชว์กลับมาทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขแล้วก็อยากให้มาเห็นด้วยว่ามีคนรักเขาขนาดไหนแล้วพอขึ้นมามันก็เป็นแบบนั้นจริงๆทุกคนตบมือแล้วก็กรี๊ดเรียกตลอดซึ่งแบบเราก็แบบเนี่ยพอกลับไปน้องจะได้รู้สึกดีขึ้นว่ายังมีคนรักน้องอยู่อีกเยอะนะเท่าที่อยู่กับเราอะทุกอย่างมันโอเคแต่ว่าเรื่องของโรคภัยแบบเนี้ยเราไม่มีทางรู้เมนทอลเขาข้างในว่ามันดีขึ้นหรือยังหรือสิ่งที่เราทำได้ดีสุดคืออยู่ข้างๆแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันเหมือนปกติคุยอะไรเหมือนปกติไม่ใช่แบบเข้าไปปลอบไม่ผมรู้สึกว่าคือถ้ามันแบบพยายามให้ปลอบผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันดูตั้งใจเราอยากให้มาขึ้นเพราะว่าเราอยากให้น้องมารับพลังงานดีๆกลับไปเพราะว่าคือพอศิลปินน่ะได้ขึ้นไปยืนบนคอนเสิร์ตแล้วได้ยินเสียงกรี๊ดได้ยินเสียงตบมือได้ยินเสียงเรียกชื่อเราอ่ะมันจะทำให้เราถูกต้องฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากให้ทีเจมา1อยากให้ทีเจกลับมาโชว์กลับมาทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขแล้วก็อยากให้มาเห็นด้วยว่ามีคนรักเขาขนาดไหนแล้วพอขึ้นมามันก็เป็นแบบนั้นจริงๆทุกคนตบมือแล้วก็กรี๊ดเรียกตลอดซึ่งแบบเราก็แบบเนี่ยพอกลับไปน้องจะได้รู้สึกดีขึ้นว่ายังมีคนรักน้องอยู่อีกเยอะนะจริงๆน้องกังวลทีเจกังวลมากกว่าอย่างวันพอรันทูเสร็จเนี่ยโหน่าจะแบบตีหนึ่งตีสองยังไลน์มาอยู่เลยว่าเป็นยังไงบ้างโชว์ดีไหมมีอะไรต้องแก้ไหมกังวลเหลือเกินที่จะขึ้นพรุ่งนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงแล้วก็ไม่ได้โชว์นานพอจะขึ้นไปยืนต่อหน้าคนเป็นหมื่นคนอ่ะมันก็มีความประหม่าก็บอกเฮ้ยยอดเยี่ยมดีเลยแล้วก็รอเลยพรุ่งนี้จะมีคนรอให้กำลังใจเราเยอะแน่อะไรก็ดีขึ้นครับจริงๆๆๆทีเจก็ดีขึ้นตลอดแล้วก็มีคุยกันนัดกันว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวที่บ้านจะไปกับพี่ป๊อปด้วยไปแบบไปหาไปนั่งกินข้าวไปคุยกันอะไรแต่จริงๆแล้วเจอกันบ่อยอยู่แล้วครับผมว่าเรื่องนั้นผมเองตัดสินไม่ได้เพราะว่าผมไม่ใช่หมอแต่ว่าเท่าที่อยู่กับเราทุกอย่างมันโอเคแต่ว่าเรื่องของโรคภัยแบบเนี้ยเราไม่มีทางรู้เมนทอลเขาข้างในว่ามันดีขึ้นหรือยังหรือถูกรักษาหรือยังฉะนั้นเนี่ยผมว่าจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นน่ะต้องให้คุณหมอเป็นคนตอบหรือให้ตัวเขาเป็นคนตอบเองจะดีกว่าแต่ว่าเราเองหน้าที่ของเราคืออยู่ข้างๆให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามเป็นที่พึ่งทางใจหรือว่าเป็นที่พิงหัวใจให้เขาก็น่าจะโอเคพยายามไปเจอน้องใช่ใช่จริงๆปกติผมคุยกันบ่อยนะผมก็คุยกันตลอดแล้วก็เจอกันบ่อยเพราะว่าอย่างทางเราเองก็สนิทกับผู้จัดการอย่างน้องโอ่งก็ยังทำงานกับเราด้วยแล้วก็ตัวเราเองก็บ้านใกล้กันก็มีเจอมาบ้างแล้วก็มีไปขับรถเล่นกันบ้างอะไรเงี้ยคืออย่างนี้ครับอย่างวันที่มันมีเรื่องมีราวเนี่ยผมก็อยู่กับเขาตลอดจนก่อนที่จะมีเรื่องนะอยู่แต่ตอนเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วตัวเราเองอ่ะก็เป็นแพนิคด้วยคือเราก็เลยรู้สึกว่าวิธีการที่เราทำได้ดีที่สุดอ่ะก็คืออยู่ข้างๆทำทุกอย่างให้มันเหมือนปกติคือบางทีแล้วเราก็ต้องเขาเรียกอะไรนะป้องกันตัวเองด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าบางอย่างจะมาทริกเกอร์ให้เราเกิดแพนิคด้วยหรือเปล่าซึ่งทีเนี้ยสิ่งที่เราทำได้ดีสุดคืออยู่ข้างๆแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันเหมือนปกติคุยอะไรเหมือนปกติไม่ใช่แบบเข้าไปปอบไม่ผมรู้สึกว่าคือถ้ามันแบบพยายามให้ปอบผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันดูตั้งใจอะไรอย่างนี้มากไปผมอยากให้เขารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเรามันสวยงามมันมีเรื่องให้สนุกอีกตั้งเยอะพยายามชวนคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้มีแค่ผมมันก็มีทั้งพี่ป๊อปที่เป็นห่วงมีทั้งอาร์ตที่บ้านก็อยู่ไกลมากแต่ขับรถมาหามานั่งอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเราก็พยายามบอกเขาว่าแบบเฮ้ยมันโลกนี้มันสวยงามเราไม่รู้ว่ามันจะมองมุมไหนให้มันดีขึ้นแต่ว่าแค่บอกว่าเฮ้ยโอเคอยู่ข้างๆแล้วก็ถ้าต้องการก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดก็ขับรถมาหาได้ตลอดมาเจอมาคุยได้ตลอดจริงๆเหมือนตั้งแต่ตอนน้องออกมาจากโรงพยาบาลก็ทำเพลงเลยครับมันคงจะเป็นความอึดอัดอั้นในใจที่อยากจะเขียนระบายอะไรออกมาว่าตอนนั้นตัวเองรู้สึกยังไงแล้วก็เป็นอะไรอยู่ผมว่าจริงๆแล้วนักร้องทุกคนเขียนเพลงแต่ละเพลงออกมามันมีไดอารี่ชีวิตในนั้นมันอาจจะมีเหมือนที่เขาบอกว่ามันจะมีใครบางคนในเพลงเสมอเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันก็ต้องมีเซตูเอชันบางอย่างที่มันอยู่ในเพลงอยู่แล้วผมว่าเขาก็คงจะพยายามเขียนออกมาให้คนอื่นมองเขาผ่านเพลงเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งฉะนั้นก็ใช้เพลงพูดออกไปดีกว่า